วัสดีแฟนมวยทุกท่านนะครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศหลังเกมคู่เอกนำรายการนะศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับก็เป็นทางด้านจอมใจนะครับวันนี้ก็เฉือนชนะทางด้านแสงเทียนจิ๋วแบบสนุกสุดมันเลยนะครับเดี๋ยวมาถามความรู้สึกทางด้านแสงเทียนจิ๋วกันหน่อยนะครับเป็นยังไงบ้างน้องเกมวันนี้โอ้โหต้องบอกว่าโชคดีมากวันนี้ไงเดินดำเลยเดินดำเออเขายกมุมมองเรามองว่าไงบ้างมองว่าชนะไหมไงชนะอยู่ครับหรือว่าออกได้สามหน้าครับมองว่าเราได้ลูกเริ่มเดินขยันครับจังหวะที่โดนหมัดนี่มองไม่ตัวนะตัวต้นไม่ครับแล้วก็พูดไหนครับที่เรามองว่าเราน่าจะเป็นฝ่ายรับการชูมือเนี่ยก็ถึงยกไพ่ครับเอ้ยตีกระตุกรู้สุดท้ายใช่ไหมครับเรามองว่าไม่น่าถึงกับแพ้ใช่ไหมครับแล้วผู้ชกเรามาเป็นไงบ้างครับก็ดีมาดีต้นนี่เราดูการคอสมบูรณ์เลยโดนหมัดโดนเตะขาเข้าไปครับแล้วเวลาเราตีอ่ะยกตีเราตีทั้งยกเลยโอ้ไม่ให้เราเลยอาจารย์มองไงครับเกมวันนี้ผมดูไม่น่าแพ้นะครับเวงเอลูเราเป็นตัวเดินเราเป็นตัวเปิดเกมไม่ใช่เราขนาดเราดูว่าเราเหลื่อมๆแล้วเรายังเดินเลยไม่ใช่เราหนีมั้งเห็นได้ชัดเจนทีมงานให้เดินจนถึงสามวิสุดท้ายของทุกท่านถึงออกมาผ่อนเลยอาจารย์เดินแล้วถามว่าเดินแล้วเราจะหน้าขาดเลยได้ไม่มีปัญหาแล้วกรรมการให้เดินเนี่ยหมายความว่าให้ชนะให้ขาดไปเลยไม่ต้องมีปัญหาแล้วบางการด้วยดูเนี่ยเนาะอันที่แล้วฝ่ายสุดท้ายบ้างครับก็ความหมดเหตุนี้ครับถ้าเกิดอะไรดีแล้วนี่มาได้ครับครับว่าฝากพี่น้องโคราชเป็นกำลังใจครับครับเป็นกำลังใจที่ต่อไปครับน้องอาชีพบุญร้องเท่าไหร่ครับน้อง70,000ครับก็เป็นกำลังใจครับเป็นกำลังใจให้ทางด้านแสงเทียนจิ๋วครับเดี๋ยวมาดูผู้ชนะกันบ้างนะครับเป็นไงบ้างครับความใจวันนี้ก็อยากเขาใหญ่ครับอึดอัดใหญ่ไหมครับลูกพี่อึดอัดเราเข้ามาเขาทำเราได้ทุกอย่างครับคือเขาเลือกออกได้เพราะเขาตัวใหญ่ครับราคามันเลยมาจริงอาวุธไม่มีอะไรครับเราได้ทุกอย่างชัดเจนถ้าเจนเมาเราก็ได้เมาครับแต่ราคาเบี่ยวมากครับราคาเบี่ยวตัวใหญ่ครับเรามั่นใจไหมช่วงมันเจทุกยกครับต่อยมวยเขาไม่มีอะไรเลยตอนที่เขาออกไปเต้นตอนนั้นเรารู้สึกงงครับเฮ้ยได้อะไรครับงงเราก็มองว่าเราอาวุธมวยอาการมวยก็ได้เยอะใช่ไหมครับผมอาวุธหลักเลยที่มองว่าเราเป็นฝ่ายชนะเขาเนี่ยที่ว่าดูก็มีหมัดครับแล้วก็แข้งซ้ายแล้วก็ลูกหลักเหลี่ยมครับเขาเองเขาก็มองว่าเขาได้ลูกเบียดลูกเดินเดินนั่งเดียวแค่เดินแต่จุดจริงก็ถ้าอยากเดินนะต่อยวันครับอยากเดินให้พี่เขาก็เดินดีครับเดินดีเขาใหญ่ไงครับใช่ครับแต่ผมแม่คณะผมก็เดินชนอย่างเดียวครับพี่เขาเดินดีแต่ของเรายังจุกจิกนิดนึงมันก็เลยทำให้พี่เขาผมว่าพี่เขายังน่าจะยังไม่ชัดเจนผมมองในเรื่องแบบนี้นะใช่ครับแต่ว่าเราตัวเล็กด้วยครับพอพี่เขาเดินเขาตัวใหญ่เขาเดินสูงผมเราตัวเล็กพอออกสู้คอยเชียนก็รอก็เข้าใจครับแต่ว่าพูดถึงอาวุธมวยผมมวยจำใจก็ไม่ได้เสียเปรียบหรอกครับเขาก็เตะซ้ายเขาก็ได้อาการเขาต่อยเมาครับผมมองว่ากรรมการตัดสินถูกเลยผมก็มองว่าถูกครับผมก็มองว่าชนะเยอะครับถ้าแพ้นี่ไม่ปกติครับนั่นถ้าเกิดแบบนี้เขาคาใจแน่นอนอยากจะแก้มือแต่ต้องต่อยสัก123-124ครับมาได้ทุกตัว26ครับใหญ่ไหมครับ126ใหญ่มากครับเขาเดินมาเขาคุมยังเราไม่ตั้งไม่อยู่ครับใช่ที่มันตั้งไม่อยู่ดันไม่ออกครับรวมความใหญ่ความยาวของแสงเทียนนี้เป็นผลขนาดให้เราพอสมควรเลยใช่ครับที่แรกก็ไม่อะไรแต่ว่าพอเขาต้องฝืนขึ้นมาเขาตัวใหญ่มากครับพอเบียดไปเบียดไปแล้วเราทีนี้มีอาชีพไหมครับไม่มีเลยไม่มีเลยผมว่าสู้กันได้สมศักดิ์ศรีจริงๆนะครับพอใจผลงานไหมก็พอใจครับแล้วตรงไหนบ้างครับที่ต้องปรับปรุงแก้ไขก็ก็คือเพอร์เฟคร้อยเปอร์เซ็นต์เลยวันนี้ครับผมก็ยังต่อยไม่ลงเพราะตัวใหญ่มากครับก็ลุงก็โอเคครับผมเขาตัวใหญ่เกินแล้วต่อยไม่ลง
เราฝากถึงใครบ้างครับวันนี้ทำสำเร็จแล้วก็ขอบคุณพี่อริศักดิ์แล้วก็ทีมงานสิ่งดีใจทุกคนครับถ้าสามารถสำเร็จเราก็ช่วยป้องกันสองก็ยินดีกับชัยชนะด้วยครับวันนี้แล้วก็เป็นยินดีกับทีมงานทุกคนนะครับ